ทรงเป็นอัจฉริยะเนาะเพราะว่าท่านทรงไม่ได้เล่าเรียนด้านนี้โดยตรงท่านใช้เพียงไม่ถึงเศษเสี้ยวแป๊บเดียวครับเพราะท่านมีภาระอย่างอื่นยังสามารถประพันธ์เพลงได้ขนาดนี้แล้วก็ท่านได้ส่งดนตรีร่วมกับนักดนตรีแจ๊สหลายท่านลุยส์อาร์มสตรองเอ่ยไลเอ่ยนักดนตรีเหล่านั้นคือระดับโลกนะฮะเนาะเขาก็กล่าวไว้ว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์ท่านป่านนี้คงเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่เริ่มรู้จักกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ตอนอายุประมาณ 7-8 ขวบครับทางทีวีเหมือนกับถามคุณพ่อครับเหมือนกับถามคุณพ่อแล้วก็ถามคุณครูที่เรียนอีกทีนึงนะฮะคุณครูที่สอนบอกว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรก็ได้คำตอบว่าเป็นเพลงใกล้รุ่งนะครับผมบทเพลงแรกที่รู้จักเนี่ยนะประมาณ9ขวบ10ขวบก็เริ่มพยายามที่จะเล่นโน้ตของในหลวงนี่คือก็ท่านก็ส่งประพันธ์ขึ้นมาแต่ให้ความอิสระในเรื่องของการเติมแต่ง improvise การเพิ่มเติมไร้ขอบเขตแก่นักดนตรีนี่คือเสน่ห์ของดนตรีของพระองค์ถ้าเปรียบเสมือนกับหนังสือคือหนังสือของคลาสสิกคืออ่านและอ่านตามแต่หนังสือของพระองค์คือเราสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ผมมะเร็งเพลงทำนองท่านได้ครับผมสามารถเรียบเรียงให้เด็กเล่นได้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังเขาเรียกว่าอะไรฮะยังคงจะรู้อยู่ว่าเรามีร.9รัชกาลที่9ท่านเคยประพันธ์เพลงทิ้งไว้ทั้งหมดมันเป็นเพลงของพระองค์ฮะควรจะมีใครสักคนหนึ่งทำไว้